ครูกุ๊กสะออนเนื้อปลาส้มปลาขาวสร้อยจังเลยค่ะดูค่ะขอบอกว่าหอมกลิ่นกระเทียมค่ะหอมกลิ่นความเป็นปลาส้มค่ะดูค่ะตัวปลาวันนี้ครูกุ๊กจะทอดปลาส้มปลาขาวสร้อยค่ะเอาไปคลุกแป้งก่อนนะจ๊ะคลุกแป้งเรียบร้อยแล้วจ้าเอาไปทอดเลยจ้าค่อยๆใส่ไปนะจ๊ะค่อยๆทอดใช้ไฟอ่อนนะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยจ้าตัวปลายังสวยๆอยู่เลยนะจ๊ะน่าทานมากเลยจ้าขอบอกจ้าแซ่บๆค่ะทอดปลาส้มปลาขาวสร้อยจ้าปลาส้มก็ทอดเสร็จเรียบร้อยจ้าตามด้วยปลาร้าจ้าผักเยอะๆเลยจ้าแกงหน่อไม้ใส่ยอดมะพร้าวจ้าตำแตงจ้าข้าวเหนียวร้อนๆแซ่บเวอร์เลยค่ะมาค่ะมาทานด้วยกันนะจ๊ะครบเครื่องเรื่องกับข้าวเลยจ้าค่ะกินปลาส้มปลาสอยค่ะปลาส้มปลาเขาใส่ถี่คุกคุกขอดหมู่บ้านนี่จ้าเป็นไงคะเหนียวงามงามเลยค่ะบุ้ยแค่ซิมกับแซ่บแล้วกินก็บอกพริกหยวกลงไปค่ะยังแซ่บเลยต้นหอมกับลงไปชวนเขามาเบิ่งไกลๆเนื้อปลาเนี่ยลูกมึงในคาขนาดทอดด้วยค่ะเนื้อปลาของเขาคุณค่ะเนื้อก็ยังเป็นเนื้องามๆอยู่ค่ะอภิอ่อนจิ้มให้แม่ในลูกเป็นยังไงลูกแสบครับรสชาติเป็นยังไงลูกรสชาติพอดีแสบครับบ่สมเบิ่งค่ะปลาแดกกับบ่ธรรมดาด้วยค่ะปลาแดกกับแสบๆเลยค่ะต่อลงไปหน่อยเขาก็เสียงหมับครับค่ะบอกสมองของขอกันแท้ค่ะขาดบดีกเลยค่ะพริกหยวกค่ะพริกหยวกจับแมงวันก็อยากน้ำจ้ะเฝ้าทอดไรเพื่อค่ะปลาแดกมันเรียบร้อยถูกจักหน่อยมันมุกไปตองทำแล้วทั้งกินทั้งแซ่บมึงเนี่ยค่ะแนวกินตำมักทั่วใส่บองฮูกับแมนมกปลาซิ่วกับแมนเนี่ยค่ะอูปลาซิ่วปลาส้มปลาขาวสร้อยอาหารอีสานของแซ่บบ้านครูกุ๊กคิ้วสวยคุณลูกค้ารับประทานด้วยความสบายใจรับประทานด้วยความมั่นใจเลยค่ะครูกุ๊กไม่ใส่สารกันบูดแน่นอนจ้าดูค่ะหมักด้วยวิธีธรรมชาติของเราเลยนะจ๊ะใส่ข้าวเหนียวจ้าใส่ข้าวสวยด้วยนะคะใส่กระเทียมจ้าใส่เกลือด้วยค่ะแล้วครูกุ๊กค่อยๆคลุกเคล้าเนื้อปลาแล้วก็เครื่องปรุงให้เข้ากันเลยจ้าตัวปลาที่ได้ค่ะเห็นไหมคะเนื้อเด้งๆเนื้อสวยๆเลยจ้าใครได้ทานแล้วรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนจ้าบริการส่งขนส่งทั่วประเทศไทยเลยจ้าแพ็คครึ่งกิโล100บาทนะจ๊ะคุณลูกค้ารอรับหน้าบ้านได้เลยจ้าแพ็คครึ่งกิโล100บาทจ้าครูกุ๊กสะออนเนื้อปลาส้มปลาขาวสร้อยจังเลยค่ะดูค่ะขอบอกว่าหอมกลิ่นกระเทียมค่ะหอมกลิ่นความเป็นปลาส้มค่ะดูค่ะตัวปลา